สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวผลลัพธ์ความแตกต่างระหว่างโฟมล้างหน้าของ Maybelline กับโฟมล้างหน้าแบรนด์อื่นค่ะโดยเริ่มจากหน้าที่ไร้เมคอัพจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้าลงเครื่องสำอางแต่งหน้าหนักๆใช้อายไลเนอร์แบบ Waterproofและปล่อยทิ้งไว้อย่างต่ำ1ชั่วโมงเพื่อตอนทำความสะอาดจะได้เห็นผลลัพธ์ความแตกต่างอย่างชัดเจนเอาละค่ะได้เวลาล้างหน้ากันแล้วเราจะมาเริ่มกันด้วยผลิตภัณฑ์ของ Maybelline กันก่อนนะคะกดโฟมล้างหน้าแล้วถูส่วนที่ต้องการทำความสะอาดได้เลยค่ะด้วยเนื้อโฟม Maybelline มีความละเอียดและมีโมเลกุลเล็กจึงทำความสะอาดผิวได้ลึกถึงรูขุมขนและลดสิวอุดตันและยังสามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างง่ายดายทีนี้ลองมาใช้โฟมล้างหน้าของแบรนด์อื่นกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าต้องใช้เวลาถูนานพอสมควรและยังไม่สามารถล้างออกได้อย่างหมดจดจะเห็นได้ว่าโฟมล้างหน้าของ Maybelline สามารถย่อยเครื่องสำอางได้ใน15วินาทีแตกต่างจากโฟมล้างหน้าทั่วไปที่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์และคลีนซิ่งทำความสะอาดผิวหน้าก่อนจึงจะล้างหน้าได้อย่างหมดจด